สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูมันสับปะหลังไส้กล้วยหรือว่ามัน5นาทีไส้กล้วยสูตรนี้ทำง่ายมากๆตัวขนมจะมีความนุ่มหนึบหวานน้อยอร่อยลงตัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของมันสับปะหลังหรือว่ามัน5นาทีนะคะประมาณ500กรัมนะคะนำไปปอกเปลือกล้างให้สะอาดค่ะจากนั้นนำมาขูดให้เป็นเส้นบางๆนะคะเวลานำไปปั่นจะได้ปั่นง่ายๆนะคะขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะนำไปใส่ในโถปั่นนะคะจากนั้นใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชานะคะเพิ่มความกลมกล่อมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ6ช้อนชานะคะหรือว่าความหวานตามชอบนะคะหัวกะทิคั้นสด1/4ถ้วยตวงค่ะจากนั้นปั่นให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดดีแล้วเทใส่ชามผสมนะคะจากนั้นเติมแป้งมันสับปะหลังลงไป1/4ถ้วยตวงค่ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะถ้าขาดหวานนะคะให้เพิ่มน้ำตาลนะคะจากนั้นนำมาห่อได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเหลวไปให้เพิ่มแป้งมันนะคะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแล้วนำไปห่อได้เลยค่ะนำใบตองที่เราเช็ดจนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ2แผ่นนะคะจากนั้นวางกล้วยลงไปค่ะเราจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมนะคะจากนั้นตักแป้งมันสับปะหลังใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วห่อตามต้องการได้เลยค่ะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนำไปนึ่งด้วยไฟกลางนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหรือว่าจนกว่าขนมของเราจะสุกดีเลยค่ะหลังจากที่เรานึ่งจนครบเวลาแล้วนะคะเราก็มาดูขนมกันค่ะอันนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟยกออกจากเตาพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาจะเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูมันสับปะหลังไส้กล้วยหรือว่ามัน5นาทีไส้กล้วยนะคะสูตรทำกินเองแบบง่ายๆลงไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ